ับวันนี้ครูเอกก็จะมาแนะนำวิธีเล่นเพลง It's You ของ Ali Getty นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีคอร์ดวนแค่เพียง4คอร์ดก็เล่นไม่ยากนะครับอาจจะมีคอร์ดทาบที่มือใหม่อาจจะต้องฝึกนิดนึงครับคอร์ดที่1คือคอร์ด B minor ครับทาบที่ช่องที่2ตั้งแต่สายที่5ลงไปจนถึงสาย1นะครับจากนั้นก็นิ้วกลางสายที่2ช่องที่3นิ้วนางสายที่4ช่องที่4นิ้วก้อยสายที่3ช่องที่4นี่คือ B minor จำไม่ได้ก็เปิดในอินเทอร์เน็ตก็มีให้ดูมากมายนะครับเหมือนฟอร์มคอร์ดปกติเลยคอร์ดที่2คอร์ด G ในเพลงนี้เนี่ยเราใช้มือขวาเป็น finger picking คอร์ด G ให้เรากดแค่สาย6ช่องที่3แค่เส้นเดียวนะครับส่วนข้างล่างเป็นสายเปิดหมดเลยคอร์ดที่3คือคอร์ด A ก็กดคอร์ด A ปกติครับสาย4ช่อง2สาย3แล้วก็สาย2เบสอยู่ที่สาย5นะครับคอร์ดสุดท้ายคอร์ด D ครับสาย3ช่อง2สาย1ช่อง2และสาย2ช่องที่3เบสอยู่ที่สาย4ทีนี้เรามาดูวิธีดีดกันนะครับวิธีดีดคอร์ดที่1 B minor เราวางเบสที่นิ้วโป้งสาย5จากนั้นก็สาย4 3แล้วก็2เคาะจากนั้นขยับ3นิ้วล่างลงเป็นสาย3 2 1คอร์ดที่2คอร์ด G เบสสาย6สาย4สาย3สาย2เคาะแล้วก็ขยับ3นิ้วล่างลงเป็นสาย1กดสาย3ใน2สาย1คอร์ดที่3คอร์ด A เบสสายที่5สาย4สาย3สาย2เคาะก็ขยับ3นิ้วล่างลงเหมือนเดิมกด3สาย2สาย1คอร์ดสุดท้ายคอร์ด D สายที่4นิ้วโป้งแล้วก็สาย3สาย2สาย1นะครับคอร์ดนี้ต่างจาก3คอร์ดที่แล้วนิดนึงตรงที่ครั้งแรกเนี่ยเราดีดสายเบสแล้วก็สาย3 2 1เลยไม่ได้ดีดสาย4 3 2เหมือน3คอร์ดที่แล้วที่อินโทรเราเปิดตัวนี้แต่รอบหลังจากอินโทรเราก็จะกลายเป็นแค่ก็เปิดสเลอร์นะครับก็คือเคาะลงไปนี่นะครับเมื่อเราเล่นต่อกันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ1 2 3 4ซ้อมบ่อยๆนะครับ